บกับการรวมพลังครั้งบริษัทของคนไทยในเวทีโลกร่วมกันจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่1หรือ Thailand Ferry Design Expo 2016ในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ที่ห .6 Impact เมืองทองธานีมาเที่ยวชมเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบเฟรนลี่ดีไซน์ต่างๆเพื่อการใช้งานที่สะดวกทันสมัยปลอดภัยของทั้งผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการตลอดจนสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กมาชมและช้อปปิ้งสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อคนทุกวัยในครอบครัวเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลกับงานแสดงแสนยานุภาพทางด้านเฟรนลี่ดีไซน์ของคนไทยและพันธมิตรอารยสถาปัตย์จากทั่วโลกเป็นธรรมทั่วถึงเท่าที่ตัวงาน Expo ในปีแรกๆนั้นเป็นเรื่องของการเทรนทั้งคนจัดงานที่มาจากหลายๆภาคส่วนทั้งในราชการเอกชนแล้วก็คนในกลุ่มแต่ละกลุ่มเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการหรือว่ากลุ่มคนพิการเองแต่ว่าสิ่งที่มันเทรนต่อไปด้วยก็คือเทรนให้สังคมนั่นแหละครับที่รู้ว่าจะรู้ว่าควรจะคาดหวังอะไรกับการไปในงาน Expo แบบนี้ไปนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ได้ความรู้ได้ช้อปปิ้งซื้อข้าวของที่ตัวเองควรจะต้องเตรียมเอาไว้หรือว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาได้รู้ว่าของแบบนี้สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ของตัวช่วยคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าของตัวเองได้หรือแม้กระทั่งซื้อเก็บไว้สำหรับใช้กับตัวเองเนี่ยในอนาคตอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เป็นการเทรนนิ่งตลาดให้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็การเตรียมเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ควรจะมาดูจะได้รู้ว่ามันมีระบบอะไรบ้างที่จะพยุงให้เมืองของท่านนั้นเนี่ยสามารถอยู่กับประชากรสูงวัยของท่านต่อไปได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในยุคสมัยของพวกเราในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่1 Thailand Ferry Design Expo 2016ในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ที่ห้อง6 Impact เมืองทองธานีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกฤษณะทัวร์ยกล้อไปทัวร์อารยสถาปัตย์ที่ประเทศฝรั่งเศสกันต่อครับไปกันที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสซึ่งมีสัญลักษณ์โดดเด่นเป็นหอไอเฟลหอเหล็กสะพานโลกที่สร้างขึ้นเมื่อ127ปีมาแล้วต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปารีสครับนี่สัญลักษณ์กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสหอไอเฟลเก่าแก่ยาวนานอมตะมากว่า100ปีทั้งนักท่องเที่ยวคนฝรั่งเศสเองและชาวต่างชาติทั่วไปก็ต้องมาถ่ายรูปแอคชั่นจุดนี้ครับทางลาดเลยครับนี่ผมให้คะแนนสอบตกนะครับนี่ทางลื่นเนี่ยคนเดินยังลื่นนะครับมีลาดแล้วไม่ตัดปลายกันนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ต้องแอดเวนเจอร์มากเลยนะครับยังงงครับอารยสถาปัตย์ทางลาดเนี่ยจักรยานด้วยลำต้องเนี้ยถ้าจักรยานที่ถอดคนก็เดินขึ้นบันไดก็อาจจะไม่ลื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรถเข็นวีลแชร์คนแก่คนท่านี่ไม่แนะนำเลยอันตรายมากนะครับเพราะมันจะลื่นนี่ก็ถือว่ายังต้องปรับปรุงนะครับจากการไปทัวร์อารยสถาปัตย์ที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ก็ได้ข้อสรุปในภาพรวมว่าอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ทั้งในกรุงปารีสและเมืองอื่นๆในประเทศฝรั่งเศสแม้ว่าจะมีอารยสถาปัตย์อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอครับแหมจะว่าไปแล้วก็สูสีกับเมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่อารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ที่โดดเด่นของฝรั่งเศสผมว่าน่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนครับทั้งรถไฟรถรางและรถเมล์ส่วนใหญ่ก็จะมีสัญลักษณ์รูปวีลแชร์หรือรถเข็นติดอยู่ที่ข้างตัวรถนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กหรือคนที่ใช้รถเข็นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆขึ้นลงรถนี่นะครับก็สามารถขึ้นได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม wow. เอาไว้ที่หน้ามาชมมาฟังกันต่อนะครับผม